วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีการค้ำต้นกล้วยโดยใช้ไม้ไผ่ลำเดียวนะคะอันนี้พอกล้วยออกปีนะคะอันนี้เห็นไม้ไผ่ไหมคะใช้ไม้ไผ่ลำเดียวค้ำค้ำยังไงเดี๋ยวจะแนะวิธีนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปไประยุกตได้ก็ใช้ไม้ไผ่นะคะ ปักลงไปบนดินนะคะห่างจากต้นกล้วยประมาณสองคืบได้ะคะ่ะแล้วทิศทางการค้ำก็คือปีกล้วยอยู่ตรงนี้ปีกล้วยอยู่ซ้ายไม้คำ้ำปีกล้วยอยู่ซ้ายนะคะไม้ค้ำอยู่ด้านขวาแล้วก็ปักลงไป เนี่ยค่ะที่ที่บอกไปเมื่อกี้คือห่างจากคนกล้วยประมาณสองคืบนะคะพอปักเสร็จก็ดันไม้ไผ่นะคะให้ไปชิดต้นกล้วยแล้วก็ใช้เชือกรัดแต่นี้ใช้เป็นยางในรถยนต์รัดนะคะยางในรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยค่ะข้อดีของยางในรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็คือ มันจะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะมันจะไม่บาดกินเข้าไปในเนื้อกล้วยเนื้อของต้นกล้วยนะคะถ้าเกิดเป็นเชือกถ้าเกิดเรามัดแน่นมากๆเชือกนะคะมันจะบาดกินเข้าไปในเนื้อกล้วยซึ่งมันไม่ดีนะคะมันอาจจะทําให้กล้วยช้ําหรืออาจจะต้นหักได้นะคะแนะนําใช้เป็นถุงพัาติกก็ได้คะ่ะเหนียวๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นยางในรถอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแผ่นอย่างนี้ มันจะไม่บาดแล้วก็แน่นด้วยค่ะพอดันเข้าไปเราก็มาสักสองทบนะคะแล้วก็มัดปลายให้แน่นหนาไม่ต้องแน่นมากคือพอให้มันรู้สึกว่ามันกระชับนะคะพอเราดันไปปุ๊บก้นกล้วยมันก็จะขำตรงตรงแบบนี้เองโดยอัตโนมัตินะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะคะเนี่ยค่ะจากโคนอันนี้ไม้ขำลงไปนะคะ ให้ลึกประมาณสักคืบหนึ่งก็ได้ค่ะนี่แล้วเราก็มัดจริงๆมัดสองสองตำแหน่งก็ได้แต่นี้ต้นไม่ได้ใหญ่มากก็เลยมัดตำแหน่งเดียวแล้วก็ไม้ค้ำสังเกตไม้ค้ำจะอยู่ขวาปีกล้วยอยู่ซ้ายนะคะเพื่อจะได้ค้ำได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะ เพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะอันนี้คือประหยัดไม้ค่ะไม้ไผ่ลำเดียวนี่ค่ะเดี๋ยวไงถ้าเกิดปีกล้วยปีนี้มีลูกหรือจเจริญเติบโตมากกว่านี้เดี๋ยวจะถ่ายความคืบหน้ามาให้ดูนะคะอันนี้ปีนี้ประมาณเกือบสองอาทิตย์ค่ะที่ออก